ลปินมากความสามารถสำหรับสาวหมอลำโมเดิร์นนุชนันท์วันวิราภายใต้สังกัดไฮทองคำเรคคอร์ดโดยมีนายห้างประจักษ์ชัยไฮทองคำเป็นผู้บริหารล่าสุดลุยถ่าย MV เพลงใหม่เบิร์ดแก้วเพลงสนุกสนุกจังหวะโจโจม้วนอีหลีสายปาร์ตี้ต้องถูกใจซึ่งได้อาจารย์จินนี่ภูไทยเป็นผู้แต่งเนื้อร้องทำนองเรียบเรียงโดยยกกอง MV ไปถ่ายทำที่ร้านเหล้าย่านมีนบุรีถือเป็นเพลงแรกของนุชนันท์วันวิราในชายคาไฮทองคำเรคคอร์ดติดตามเพลงใหม่ของนุชนันท์วันวิราได้ทางช่อง YouTube ไหทองคำเรคคอร์ดและทุกแพลตฟอร์มของไหทองคำค่ะก็วันนี้ก็มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงเบิร์ดแก้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนายห้างด้วยนะคะที่แบบมาควบคุมการผลิตเองด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกสำนักด้วยนะคะหวังค่ะคาดหวังว่าอยากให้ดังเลยค่ะ เพราะว่าคือเพราะว่าทุกอย่างค่ะเวลาเราทำงานทำอะไรก็แล้วแต่หนูก็อยากให้มันดังเพราะว่าทุกอย่างคือการลงทุนนะคะแล้วยิ่งตอนนี้มันไม่ใช่เงินตัวเองด้วยยิ่งกดดันค่ะก็หนูคาดหวังอยากให้ผลงานเพลงนี้กับชื่อใหม่ค่ายใหม่แล้วก็เป็นเพลงใหม่ก็อยากให้เพลงเบิร์ดแก้วอ่ะแบบดังทะลุเลยอะไรเงี้ยค่ะคือทำงานค่อนข้างง่ายค่ะเพราะว่าอย่างในห้างก็มืออาชีพอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างตัวหนูก็เวลาเราเคยทำงานมาเองอยู่แล้วแล้วทีนี้พอแบบบางทีในห้างต้องการแบบแนวไหนอะไรยังไงก็จะพูดคุยก็โชคดีมากๆที่ตัวศิลปินเองหรือว่าคณะทำงานเองเนี่ยได้คุยกับในห้างโดยตรงก็เลยทำให้เราแบบรู้ความต้องการว่าในห้างต้องการงานที่เป็นแบบไหนหรือว่าตัวหนูเองรู้สึกว่าตรงนี้โอเคไหมคะในห้างหรือว่าตรงนี้มันเยอะเกินไปไหมมันน้อยเกินไปหรือเปล่าก็ได้คุยกับในห้างแล้วในห้างกดดันกดดันเยอะนะครับเพราะว่าน้องมีเพลงดังมาเยอะน้องมีเพลงดังมาเยอะเราก็คัดเพลงเป็นเดือนนะครับมีคนแต่งเพลงให้ที่เป็นคู่บารมีผมเนี่ยก็พยายามคัดอยู่หลายเพลงแต่ยังไม่ใช่ที่จะน็อกแล้วก็เลยคิดว่าให้น้องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์จินนี่หาของที่แม่นขึ้นแล้วก็นู๊ตก็เคยร่วมงานกับพี่จินนี่ให้กับน้องจินนี่ว่ามีเพลงอะไรนะเพลงโซโซตายเสียเอาให้ได้ค่ะที่แต่งด้วยกันกับจินนี่ในไทยก็เลยโยนการบ้านให้กับนุชไปหาไปเฝ้าไปนอนรออาจารย์ที่นี่เพราะอาจารย์ที่นี่เป็นประเทศลาวกลับมาบอกว่ามันนั่งแต่งเพลงกันนะครับสร้างเมโลดี้ไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่เนื้อเพลงก็ได้โจทย์ว่านุชเนี่ยดังเพลงหมอลำเยอะแล้วในรอบที่ผ่านมา 2-3 ปีที่น้องทำนี่ก็จะมีเรากระซิบคิดว่าน้องอยากมาอยากกรงกระซิบหมอเข้าไปแล้วก็ดังด้วยแต่ว่าช่วงไม่ดีนิดนึงคือมาดังตอนหมอลำปิดฤดูกาลทำให้การเดินทางของเพลงนี้มันสั้นไปนิดนึงพอกำลังจะไหลหมอลำกำลังจะไปแก่เล่นมันก็เข้าพรรษาแล้วก็หยุดนะครับในรอบ3เดือนนี้ผมก็เลยว่าถ้างั้นนุชเอาลายที่น้องนุชที่ถนัดน้องนุชเคยแจ้งเกิดกับสายผับก็คือโอเคเป้าพวกนี้นะครับเสียวันได้อย่างนี้เราก็เลยว่าถ้างั้นนุชต้องเป็นสายผับหมอลำต้องเป็นหมอลำโมเดิร์นคือให้มีกลิ่นอายหมอลำนิดนึงมันมีท่อนที่เป็นหมอลำอยู่นิดนึงท่อนภูไทยด้วยเฮ้ยอย่าแค่นั้นแต่ว่าไม่ต้องไหลเป็นหมอลำจ๋าก็เลยให้เป็นดนตรีที่เป็นลายจานจินนี่ที่เราเลือกแล้วว่าถ้าจานจินนี่ถ้าลายหมอลำโมเดิร์นเนี่ยแล้วก็เข้าคอนเซ็ปต์ของนุชชนันเนี่ยก็คือว่าเขาสายผ่านอยู่แล้วเอ็นเตอร์เทนเก่งอยู่แล้วก็เลยได้เพลงนี้ในจังหวะดีด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าเพลงนี้เป็นเพลงหัวในฐานะที่เราเป็นคนแต่งเพลงด้วยแล้วก็ดูคำแล้วมีคำสากลมาแจมอยู่ด้วยในเพลง Success, so one, so cry ตอนแรกเราฟังผ่านในไกด์เราฟังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะเราเลยถามนุชมีคนชมนะในเพลงนี้มีเพลงที่มีเนื้อเพลงที่ดีก็เลยถ้างั้นเรามั่นใจเพราะว่ามันมี So sad คือแบบเสียใจมาก so one คือแบบวันนี้ฉันวอนฉันต้องแล้วก็แบบ so cry บางทีแบบร้องไห้หนักมากเราคิดว่าเพลงนี้มีคำขายเราก็เลยว่าอาจารย์จินนี่ครับขอรบกวนอาจารย์ด่วนให้หน่อยเป็นกรณีพิเศษนะครับก็เลยได้เพลงนี้ภายใน1เดือนก็เลยได้รีบทำโปรเจกต์ทำโปรดักชันก็ใช้ทีมโกโปรดักชันซึ่งก็ทำให้กับค่ายใหญ่มาเป็นเกือบหมื่นๆเพลงนะครับผมก็เลยใช้บริการของพี่เนี่ยโปรมาตลอดไม่ว่าจะเป็นลำไยหรือยูกินะครับพร้อมสอนแล้วก็นุชก็ไม่อยากให้ต่ำกว่ามาตรฐานที่น้องๆไม่ว่าจะเป็นสอนหรือว่านุชที่เคยได้รับการดูแลแล้วก็การใส่ใจในการสร้างงานก็ทำให้เต็มที่ดังไม่ดังเป็นเรื่องของคุณวาสนาเรามีหน้าที่ต่อยอดส่งเสริม 70% เป็นความสามารถเฉพาะตัวบนเวทีกับในตัวเขา 30% คือการคิดเอทงาน
หรือการโปรโมทการขายงานของเป็นลูกหม้อเป็นลูกจานลูกถ้วยไปทุกลูกแล้วครับตอนนี้คือเมื่อเช้าก็มีคนขอซื้องานแล้วนุชคู่กับสอนก็จะมีอีกพาร์ทนึงครับยูเกะลำไยรุ่นใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นนุชแล้วก็พี่สอนก็จะให้อยู่ในกลุ่มของทาร์เก็ตหลายๆกลุ่มมากขึ้นเพราะว่าโซเชียลทุกวันนี้มันไม่มีว่า อายุน้อยอายุมากอายุกลางสวยอ้วนเตี้ยดำดำสิวคือมันสามารถที่จะเป็นตัวคนได้ทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะหยิบคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมาใช้ยังไงอย่างนุชเนี่ยมีจุดขายคือเสียงนะครับมีเสียงที่กว้างเวลาร้องแล้วมีง่ายเหมือนจะเป็นคนเสียงแหบเสียงหายแต่เวลาร้องไม่รู้ว่ามาจากไหนคือเสียงไม่หมดมันก็ทำให้มันกับว่าคนหน้าเวทีส่วนมากก็จะเป็นคนเมาเนี่ยก็จะถูกใจก็เลยต้องเอาอยู่ในกลุ่มเล็กเล่นของคนมาชนแก้วมาดื่มมาให้หมดแก้วนะยกแก้วให้หมดแก้วก็คืออยู่ในคอนเซ็ปต์ที่น่าจะเป็นตัวตนที่ใกล้ที่สุดคือที่จริงหน้าอนุทำมันเหมือนคนที่เมาอยู่แล้วนะ คือบางทีเวลาไปหน้าเวทีอะค่ะไปคอนเสิร์ตก็ที่จริงมีพันแก้วมาเยอะมากคือถ้าดื่มทุกแก้วทุกอะไรหนูน่าจะได้ตีเป็นแสนแต่ว่าหนูไม่สามารถอะไรที่หนูต้องแบบว่านิดนึงเพราะว่าบางทีพอเราลองแล้วค่ะเคยดื่มแล้วหนูลืมเนื้อไปหมดทุกเพลงเลยแล้วหนูร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าด้วยลุคเราอะค่ะหนูก็ไม่ซีเรียสเพราะว่ามันคืองานถ้าลงมาแบบบางทีนะฮะบอกว่าดื่มไหมปกติบางทีเราอาจจะมีดื่มบ้างแก้เมื่อยแก้หน่อยหรือดื่มที่บ้านแต่ว่าหน้าเวทีถ้าแบบอุ้ยมันเยอะจริงๆอุ้ยนะฮะคะหนูขอได้ไหมอาจจะเป็นฟิลนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าถามว่าลุคมันเหมือนไหมก็ในเมื่อแฟนๆตัดสินว่ามันเหมือนแล้วเราก็เหมือนไปเลยค่ะอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยเยอะมากค่ะตอนนี้คนเล่นแผ่นเสียงในTikTokประมาณ 50,000 แผ่นเสียงแล้วนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ให้การต้อนรับกับผลงานเพลงนี้มาเราก็พยายามสรรหามาร์คคำให้น้องก่อนเพราะว่าควรไปทับร่องลำไยเป็นอินดี้วาไรตี้ใช่ไหมครับยูกิก็เป็นหมอลำเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการหมอลำอันนี้ก็เป็นหมอลำตัวแม่ก็อยากจะมาร์คคำให้น้องเนี่ยมีสโลแกนประจำตัวให้มันดูแบบว่ามีจุดจำไม่ให้คนสับสนในร่องเดี๋ยวไปว่าทำไมเข้ามาร่องเอนเตอร์เทนเหมือนกันเอนเตอร์เทนเนอร์เหมือนกันแต่ว่าก็จะอีกจากกลุ่มหนึ่งอย่างทรงผมเขาก็ดูแบบเป็นอินเตอร์มากขึ้นคือก็ทำให้หน้าเขาไบรท์ขึ้นใสขึ้นก็น่าจะเป็นจุดจำคือสร้างคาแรคเตอร์ในรอบนี้ผมก็คิดว่านุชทำการบ้านได้ดีแล้วก็ทีมโคโลการ์ทีมคอสตูมก็ได้จากพี่เจมมาช่วยดูแลเสื้อผ้านะครับสองชุดนี้ถือว่าสวยครับถือว่าเป็นแมสอีกคนหนึ่งของไหทองคำก็จะรักษาความเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นอินดี้พรีเมียมให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันหรือว่าโคโลกราฟคอสตูมเสื้อผ้าหน้าผมต่อจากนี้ก็จะรับงานอีเวนท์ที่เป็นงานอีเวนท์ที่มาตรฐานนะและหลายขึ้นและหลายงานขึ้นค่ะก็สำหรับผลงานเพลงเบิร์ดแก้วนะคะก็สามารถรับชมได้ที่YouTube ไหทองคำเรคคอร์ดนะคะแล้วก็ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มของไหทองคำนะคะแล้วก็สามารถติดตามไลฟ์สไตล์ของนุชได้ที่ช่องทางส่วนตัวของนุชเองไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือว่า Instagram มีทุกช่องทางค่ะ